ูแต่มุมมาครับเสาไกลโอ้โหมงเน้นๆแล้วครับผลเดิมครับบริษัทไกรสอนโอกาสนี้ครั้งที่2ในเกมนี้แล้วนะครับจังหวะเปิดเข้าไปของบดินทร์ผาล่านะครับยัดตรงกลางแล้วได้หม่งด้วยแต่ว่าบอลกดไม่ลงได้สปีดขึ้นมาหน่อยครับแต่เปิดตรงนี้เก็บได้แล้วดิสกิ้งโอ้โหเสาสนั่นเลยครับโอกาสยิงครั้งที่3ในเกมนี้ของอดิศักดิ์ไกรสอนครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงมากๆเลยครับด้วยอีกครั้งครับจังหวะสกัดของบรินเนอร์นะครับกลายเป็นตั้งให้พอดีเลยครับแม่ละซัดขวาลงเนี่ยบอลชนเสาออกหลังครับบรินเนอร์เองก็เสียวาบเลยครับถึงบิวไหมถึงด้วยครับเดียวแล้วบิวเรียบร้อยแล้วครับมาติดมือนิดนึงนึกว่าจะเยี่ยวออกหรือว่ามีใครตามไปช่วยทันสุดท้ายไม่ได้นะครับโอ้โหจังหวะเอาชนะกับดักล้ำหน้า 1-0 ครับต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่บิวโรซิม่าเนี่ยได้ยิงครั้งแรกด้วยนะครับผลทำได้เลยครับลูกนี้ถือว่าใจเย็นทีเดียวครับเอาแล้วครับขึ้นนำไปก่อนครับเชียงราย 1-0แรกของเขาในรายการนี้ครับดูครับจังหวะบอลฉลับมาแล้วปู่โรเชล่าไม่ถึงพอดีครับเข้าทางบิวนี่ตัวต่อตัวกับทางวรวุฒิเลยสุดท้ายนี่เลือกที่จะยิงซ้ายมือโดนมือของวรวุฒิด้วยนะครับแต่ว่าปัดไม่ออกโอกาสน้อยกว่าแต่ว่าออกนำไปแล้วครับทางเชียงรายมาตรงนี้ครับบิลยิงโอ้โหกระไปครับว่าโอกาสสับไกลมีไม่มากนะครับแต่ว่าถือว่าทำได้เยี่ยมเลยครับโอ้จังหวะนี้เปิดสวยครับสุริยาครับหยอดมาเข้าเท้าของบิลแล้วจับยิงโอ้แม่ลูกนี้มีดาวิดโรเชร่าได้ช่วยเบียดด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้ยิงมุมแคบครับโรเชร่าเบียดแล้วก็ติดบล็อกของโรเชร่าจังหวะสุดท้ายนี่มีโอกาสแค่2ครั้งเน้นๆเองครับขวาเติมธนาสิทธิ์ถึงเส้นหลังยอดมาได้โมงเรียบร้อยเลยครับอาร์ติสักเลยครับจังหวะตรงนี้เนี่ยถ้าว่าธนาสิทธิ์ไม่ล้ำก็จบเลยครับโอ้แล้วในที่สุดก็ทำประตูได้แล้วนะครับอาร์ติสักไกรสอนครับจังหวะนี้เทคตัวหมู่คนเดียวเลยครับอาร์ติสักไกรสอนครับเอาล่ะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับเสร็จนี่รีวิวความขอบคุณธนาสิทธิ์เลยนะครับจังหวะเนี่ยเฮเวอร์ตี้ก็ใจสวยทะลุลึกมาให้แล้วจังหวะที่ธนาสิทธิ์เปิดเข้าไปเดียบอลเนี่ยย้อยเข้าศีรษะพอดีครับจังหวะเพลงนี่มาเอาชนะทางสราบุตรอินแป้นเนี่ยรายกลับมาเปิดเกมรุกอีกครั้งนึงนะครับชัยวัฒน์ถึงด้วยเข้ากรอบเขตโทษยิงเลยครับโอ้โหแซกหน้าเลยครับจังหวะตรงนี้เนี่ยมาวรวุฒิอาจจะไม่ทันได้ระวังตัวครับยิงตรงนี้หน้าไหม้เลยครับประตูถือว่าตัดสินใจเร็วมากนะครับบอลไหลเข้าไปกรอบเขตโทษแล้วซัดเลยครับหน้าลูกยิงของชัยวัฒน์บูราเนี่ยยิง2นัดติดเลยครับทีแล้วนี่ก็ยิงประตูชัยเลยครับนี่ยิงให้ทีมขึ้นนำครับโอ้โหนี่ลูกนี้ถือว่าใจถึงมากเลยครับดูครับจังหวะที่สุริยาทะลุมาผ่านนิติพงษ์แล้วเข้าซ้ายเหลี่ยมพอดีครับดูครับไม่มองเพื่อนเลยนะครับตั้งใจยิงเลยครับโอ้แล้วแสกหน้าของวรวุฒิเป็นประตูเข้าไปครับสวยขาดเลยครับลูกยิงลูกนี้เพิ่งจะตีเสมอได้2นาทีกับการท่าเรือสันเสริญออกเป็นเจนรบครับเจนรบเปิดมาติดแขนพุทธศิลป์ว่าไงพุทธศิลป์บอกว่าลูกเตะมุมพอครับแค่เตะมุมพอครับเดี๋ยวฟังก่อนอ้าวชี้ครับ
ชี้เป็นลูกโทษที่จุดโทษแต่ว่ามันมาหลังจากที่เหตุการณ์ที่โดนนักเตะกรูเข้าใส่แล้วครับต้องดูภาพช้าครับตอนนี้เขาชี้ไปครับเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลจากทีมงานผู้ช่วยเขานะครับครับก็ได้ทีมงานจากผู้ช่วยเขาเลยเปลี่ยนเป็นจุดโทษเลยครับทีแรกเนี่ยทำเหมือนจะเป็นให้เตะมุมด้วยใช่ครับเขาชี้ไปแล้วนะครับคำตัดสินแรกชี้ไปที่ลูกเตะมุมแล้วนะครับแล้วเนี่ยคืออาจจะอาจจะปากเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเชียงรายไปบอกเวลามันหมดแล้วหมดตั้งแต่ก่อนเริ่มเล่นแล้วนะครับโอ้เหมือนว่าเราเหตุการณ์เนี่ยด้านนี้เตรียมจะเปลี่ยนประตูด้วยครับเอาเข้าไปครับสราญโดนอนุอินครับนี่ก็เป็นจอมเสียจุดโทษอีกคนนึงเลยครับถอดพิรักษ์วรบงออกนะครับแล้วก็สราญโดนอนุอินลงมาเล่นแทนว่าเกมจะจบลงตรงนี้เลยหรือเปล่าถ้าจบลงตรงนี้แปลว่าลูกโทษเฮอร์เบอร์ตี้จะไม่เข้านะครับแต่ถ้าเรือจะไปต่อไปลุ้นต่อเพื่อเข้าชิงชนะเลิศลูกนี้ต้องเข้าครับเจดีมาถือบอลตั้งแต่ที่พุทธศิลป์เป้าเลยนะครับยิงลูกนี้โอ้โหกลางประตูเลยครับเฮอร์เบอร์ตี้นิ่งๆครับได้ประตูที่ต้องการแล้วนะครับทางด้านของการท่าเรือครับตามที่เสมอได้สำเร็จแล้วครับถ้าเกิดเอาเวลาที่ยิงเลยก็นาที98ครับครับ90บวก8เลยนะครับโอ้โหโอกาสน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเกมพอดีด้วยการทำได้ครับทางเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับวันอีกครั้งนึงครับจังหวะที่เจนรบเปิดเข้าไปคือโดนไหมโดนแน่ครับซึ่งผู้ตัดสินทีแรกเนี่ยเขามองแล้วเขาไม่ให้นะครับจากสัญญาณจากประสาทร่างกายเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เขาเลือกเป่าจุดโทษนะครับและเฮเบอร์ตี้ก็ไม่พลาดครับยังไม่จบดีครับเกมนี้ทศพลลาเทศครับยังคงเป็นตัวสำรองนะครับที่ลงมาในครึ่งหลังครับสำหรับคนยิงลูกแรกประตูไปถูกทางนะครับมาดูลูกนี้ของท่าเรือกอดโอ้คราวนี้ข้ามคานครับทศพลครับยิงข้ามคานไปแล้วดูก็มั่นใจดีทีเดียวนะครับช่วงวางบอลดูครับซอยเท้าแล้วโอ้โหเหมือนจะลังเลจังหวะสุดท้ายครับดูครับโอ้ยิงไกลเป็นว่าจะไปยิงตรงกลางแล้วงัดใต้บอลเยอะไปหน่อยครับยิงไกลเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วแต่ว่าที่จุดโทษเนี่ยเรื่องของใจแหละครับมีง้างรอแล้วนั่นแหละครับเรียบร้อยเลยโอ้โหย่ำวางเท้าเหมือนจะใกล้บอลไปหน่อยนะครับจังหวะยิงเนี่ยมันก็เลยเสียหลักครับไม่เข้าครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ออกหัวออกก้อยได้หมดเลยนะครับครับต้องตัดสินกันคนที่5ครับโอ้ดูครับแม่สืบเท้าแล้วโอ้โหวางเนี่ยส้นเท้าแทบจะเหลื่อมบอลอยู่แล้วนะครับเท้าดูเท้าขวานะครับหน้าครับแต่ไม่บอลเนี่ยมันกลายเป็นว่าเตะแล้วบอลมันคล้อยหลังขาหลักนะครับไม่แรงแล้วก็เลยควบคุมทุกอย่างยากไปหมดแล้วครับคนที่11แล้วนะครับครับจะขึ้นรอบใหม่ไหมยิงตรงนี้โอ้โห
นิ่งแท้โอ้โหซุกโคนเสาเลยครับแม่แล้วหน้าตาไร้ซึ่งอารมณ์จริงๆดูครับถ้าวิ่งมาเหมือนไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะครับจังหวะสืบเท้านี่ครับกลายเป็นว่ายิงเต็มเท้าแล้วยิงดีครับซ้ายครับยิงแม่นเหมือนกันอ้าวในเมื่อรอบแรกมันไม่จบครับวนใหม่พูดเสมอกัน9ต่อ9ครับพูดเป็นการดวลจุดโทษกันที่มาราธอนมากๆเลยครับเราเริ่มถ่ายทอดสดคู่นี้กันตอน 5:00 น.นะครับตอนนี้ก็ประมาณสักทุ่มจะครึ่งแล้วยังไม่รู้เรื่องครับได้ไม่ได้ครับยิงลูกนี้โอ้โหยิงเน้นแรงเลยครับคุณผู้ชมลองคิดดูครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นผู้สาประตูที่อยู่ในเกมตอนนี้คนอื่นเขาสนุกกันหมดนะครับเขายิงเข้ากันสวยๆประตูไม่สนุกด้วยเลยครับโอ้โหจตุรพัฒน์สัทธรรมครับยิงเข้าไปโอ้โหคือเมลสันครับเมลสันครับเมลสันนี่ลูกแรกยิงไม่เข้าเลยใช่ครับยิงโดนเซฟแต่ว่า2คนที่ยิงไม่เข้าของท่าเรือเนี่ยยังไม่มาเลยนะครับทศพลกับเอเลียสครับแก้ตัวครับเหมือนเดิมไม่เข้าเหมือนเดิมโมเรียบร้อยครับการท่าเรือครับตามจากในเกมก็มาตามตีเสมอได้นาที90บวก8ครับยิงลูกโทษกับคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณเกิดเกียรติจบไปไหมชนะ12ต่อ11เลยครับ12ต่อ11เท่ากับว่ายิงไปทั้งหมด13คนนะครับ14ใช่ไหมครับว่าไม่เข้า2อ๋อใช่ใช่14คนโอ้โหไปโน้นเลยครับโอ้โหแต่ดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเนี่ยพอมาดูภาพช้าดูอากับกิริยาการเดินแต่จบแล้วครับเกมคู่นี้กลายเป็นการท่าเรือนะครับเข้าไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศวันที่4กุมภาพันธ์ย้ำอีกครั้งนะครับอังคารที่4กุมภาพันธ์นะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ายังค้างคากันอยู่เจอกันใหม่ครับสุดสัปดาห์นี้ครับครับก็ภายในระยะเวลารวดเร็วนะครับวันที่2กุมภาพันธ์นะครับเป็นฟุตบอลของสิงห์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพนะ